เสียภาพลักษณ์ประเทศไทยบัสตี้วิตกสาวสองกลางเกาหลีแชร์ผีน้อยขโมยโทรศัพท์ทะเลาะเดือดคู่กรณีซัดกลับแกล้งจัดฉากหาว่าขโมยใส่ความอิจฉาโอป้าเกาหลีพากินเหล้าสองต่อ2โดยสนั่นโซเชียลอีกแล้วสำหรับกรณีที่สาวประเภท2ชาวไทยรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ประเทศเกาหลีใต้ได้โพสต์คลิปแชร์บัสตี้เน็ตไอดอลสาวสองชื่อดังว่าพยายามสร้างคอนเทนต์หาว่าตัวเองขโมยโทรศัพท์พอไปเคลียร์กลับให้แฟนยืนถ่ายคลิปแสดงละครทำเป็นเหมือนว่ากำลังจะโดนตบแถมยังมีการตะโกนใส่หน้ากันดังสนั่นว่าคิดว่าเป็นเน็ตไอดอลหรืองานนี้เล่นเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นทั้งมองว่าไม่เหมาะสมที่ไปทะเลาะกันเสียงดังที่ต่างประเทศอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนและส่งผลภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับประเทศไทยด้วยโดยบัสตี้ได้ออกมาโพสต์คลิปและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าตัวเองตามหาโทรศัพท์ที่หายแต่เกือบโดนตบหลังอีกฝ่ายไม่พอใจที่ผู้จัดการร้านโอป้าเกาหลีหน้าหล่อที่พาออกไปหาโทรศัพท์ได้พาไปกินเหล้าต่อแค่2คนและยืนยันว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์ขณะที่ล่าสุด15เมษายน2566คู่กรณีก็ออกมาโต้กลับเดือดผ่าน Facebookและงัดคลิปอีกมุมออกมาสู้กลับคนเขาดูออกปะโทรศัพท์หายตั้งแต่ตี 4:00 น. หาจนยันเช้าการแสดงทุกอย่างต้องมีคอนเทนต์ดูสิโทรศัพท์หายแต่กลับบ้านไปเรียกผัวจีนที่จ้างมาถ่ายได้ไง5555ตลกจ๊อกจ๊อกจดจักแกล้งช็อตฟิลให้ตกเรือหายไปก่อนเกมนี้ไม่ใช่เกมของบัสตี้นักอีกทั้งยังโต้เดือดว่ามันน่ามั่นใจกล้าเอาประเด็นผู้ชายที่เป็น MD คลับมาพูดว่าพวกนี่ฉากล้าจะให้ข่าวน้องมั่นมาก MD คือพนักงานลูกผู้ชายเกาหลีพวกนี้ได้กินจนไม่รู้จะกินยังไงให้ไหวและกล้าจะมาพูดว่าอิจฉาเรื่องผู้ชายตลก